การจับพันชักถือว่าเป็นหัวใจเลยนะคะนักเรียนรู้หรือยังว่าตัวเองจับถูกหรือผิดถ้าเราจับพันชักถูกนะคะเราก็จะสามารถทำเสียงออกมาแบบที่เราต้องการได้เลยค่ะใครจับแบบในรูปนะคะเราจะต้องแก้ไขตรงนิ้วโป้งนะคะให้สลับด้านนะคะจากฝั่งซ้ายให้หันไปด้านขวาค่ะถ้านิ้วโป้งหันไปทางซ้ายข้อมือก็จะถูกล็อกไม่สามารถที่จะขยับเขยื้อนไปไหนได้นะคะแล้วเราก็ไม่สามารถควบคุมคันชักได้ค่ะถ้าเราจับแบบนี้นะคะเราก็จะสามารถทำเสียงอย่างที่เราต้องการได้นะคะแล้วเราก็สามารถอัพเลเวลเป็นแบบแอดวานซ์ได้ด้วยค่ะมีวิธีจับคันชักอยู่2แบบนะคะแบบที่1เอานิ้วชี้จับตรงส่วนที่เป็นไม้1นิ้วแล้วใช้นิ้วกลางสอดไปตรงกลางระหว่างคันชักค่ะแบบที่2ใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางจับส่วนที่เป็นไม้แล้วใช้นิ้วนางนะคะสอดไประหว่างคันชักค่ะระวังนะคะเวลาที่เราสีซอนะคะเราจะต้องรู้สึกกับมือขวานะคะว่าข้อมือเราถูกล็อกไว้หรือเปล่านะคะถ้าเกิดเรารู้สึกนะคะเราก็แค่กลับมือนะคะให้นิ้วโป้งไปอยู่ฝั่งขวาแค่นั้นเองแล้วก็อย่าเกรงข้อมือนะคะถ้าอยากเล่นให้ได้แบบนี้นะคะต้องควบคุมมือขวาจับคันชักให้ถูกนะคะ